สิบนิ้วพนมกระผมก้มกราบพ่อท่านเดียมยโสธรร่วมพัฒนาประชาธิปไตยพร้อมใจไปเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุดขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุดในการทำหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุดขอได้ไหว้รับแล้วมาแก้บนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุดในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพกบัตรประชาชนและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเข้าคูหารับบัตร2ใบใบที่1สีแดงเลือกนายกอบต.ใบที่2สีน้ำเงินเลือกสมาชิกอบต.เชิญท่านแวะมาบนบานขอได้เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อความก้าวหน้าของชุมชนขอได้ไหว้รับแล้วมาแก้บนพร้อมใจไปเลือกตั้งเลือกคนดีพร้อมทำหน้าที่แทนประชาชนบางคนป่วยไข้หายในพริบตาพอท่านเดียมแผ่เมตตาเลือกตั้งอบต.ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสสิบนิ้วพนมกระผมก้มกราบพอท่านเดียมศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ลูกขอ